สวัสดีค่ะอาจารย์โกวิทหนูนางสาวไปวราแซ่วูค่ะอยู่บ้านเลขที่331หมู่11ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะหนูมีความประสงค์อยากจะทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดแล้วก็แบบเปิดในสวนค่ะก็เลยอยากจะขอความกรุณาเรียนปรึกษาอาจารย์นะคะว่าควรจะทำตรงจุดไหนถึงจะดีพื้นที่ของหนูเป็นสปก.ค่ะสปก.เนื้อที่ประมาณ44ไร่ค่ะโดยประมาณนะคะตรงที่หนูยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นเขตแดนค่ะทางขวามือจะเป็นทุ่งนาค่ะเป็นทุ่งนาของเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเขตแดนตั้งแต่ตรงนี้นะคะเป็นต้นไปก็จะเป็นสวนสับปะรดค่ะข้างหลังหนูทั้งหมดนี้ไปถึงแทรกนี้นะคะเป็นลักษณะของเขาครึ่งลูกค่ะ3ลูกนะคะครึ่งลูกทางซ้ายมือครึ่งลูกข้างหลังแล้วก็ครึ่งลูกทางขวามือค่ะเป็นลักษณะแอ่งกระทะค่ะตรงที่หนูยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะคะส่วนอีกครึ่งลูกของเขาแต่ละเขานะคะจะเป็นของเพื่อนบ้านเขาปลูกเป็นสวนยางพาราค่ะแต่ว่ามีพื้นที่ของหนูยังไม่ได้ปลูกเป็นยางพาราค่ะหนูมีแผนจะปลูกเป็นป่าค่ะบนเนินเขานะคะตรงสูงที่สุดนะคะตรงสูงที่สุดจะเป็นป่าค่ะแล้วก็จุดที่ต่ำที่สุดนี้หนูอยากจะขุดเป็นสระค่ะแต่ไม่ทราบว่าจะโอเคไหมจะเหมาะสมไหมหนูไม่รู้ว่าควรจะขุดตรงจุดไหนดีค่ะแต่เท่าที่คิดไว้ก็คือจุดที่ต่ำที่สุดตรงนี้หนูอยากจะขุดสระไว้เลี้ยงปลาไว้ใช้น้ำปลูกผลไม้ในอนาคตค่ะหนูอยากจะปลูกเป็นเศรษฐกิจพอเพียงปลูกป่าแล้วก็ปลูกสวนผลไม้ทำเกษตรค่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ประมาณนี้ค่ะก็เลยอยากจะขอคำปรึกษาขอคำชี้แนะอาจารย์ค่ะว่าหนูควรจะวางธนาคารน้ำใต้ดินตรงจุดไหนบ้างแล้วก็ธนาคารน้ำแบบเปิดค่ะตรงจุดไหนบ้างขุดสระไหนบ้างค่ะรบกวนอาจารย์ขอความกรุณาอาจารย์ให้คำชี้แนะด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพื้นที่มีขนาดประมาณ40ไร่ค่ะแต่ว่าข้างบนปลูกเป็นสวนยางค่ะแล้วก็จะเหลือขอบข้างๆระหว่างสวนยางกับนาค่ะรอบสวนยางค่ะตรงนี้อยากจะปลูกเป็นผลไม้ค่ะตรงนาแบ่งนาเป็นสระบางส่วนค่ะมีโครงการจะทำต้นปีหน้าค่ะให้หมดหน้าฝนก่อนค่ะสวัสดีครับวันนี้วันที่30สิงหาคมพ.ศ. 2564ครับช่วงนี้ก็คือจะเข้าฤดูฝนที่หนักขึ้นหมายความว่ามันผ่านฝนทิ้งช่วงไปแล้วทีนี้ก็หนักขึ้นเดือนกันยาจะมีน้ำท่วมหลังจากนี้จะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ไล่ลงไปภาคใต้ก็ถึงประมาณปีใหม่วันนี้มีข่าวน้ำท่วมภาคตะวันออกขอตอบปัญหาคุณปายวราแซ่วูที่ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนเชียงรายพื้นที่ตรงนี้ผมย่ำมาทุกซอกทุกซอยเพราะหลวงยังพรมเมืองพาผมตะลุยหลายพื้นที่ที่บ้านแซวนี่แหละนนทุกซอกทุกซอยเห็นหมดแล้วไปหลายดอยมากบนดอยไปชี้พิกัดคุณปายวราครับพื้นที่ของคุณนะครับเป็นแบบนี้เนาะอันแรกนะครับให้เข้าใจว่าตรงนี้สูงนะครับตรงนี้จะเป็นแอ่งนะครับดูคอนทัวร์นิดนึงครับนี่ไงคอนทัวร์แปลว่าด้านนี้ก็สูงเป็นร่องน้ำแหละครับตรงนี้ก็เป็นร่องน้ำแหละครับลงมานี่มาเป็นแอ่งแสดงว่าน้ำต้องวิ่งออกนี่ทีนี้มาดูซีกนี้ก็สูงครับนี่จากนี้มาสูงนะครับนี่มาเป็นแอ่งเพราะฉะนั้นนี่แหละที่ผมบอกว่าคุณต้องขุดธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณนี้ผมเขียน The Emerald Pool Water Bank ตัวนี้จะเป็นสีมรกตครับโอเคทีนี้ขุดบ่อเดียวมันไม่ได้ให้มันมีเครือข่ายหน่อยขุดบ่อเดียวก็คือสระจำเอาไว้ทีนี้ผมว่าร่องนี้นะมันเป็นลำห้วยเก่านะคุณขุดไปนี่น่าจะลึกมากเพราะว่าบริเวณนั้นเคยขึ้นไปชี้พิกัดให้ขุดจะเจอทรายเจอเปลือกหอยเจออะไรเยอะแยะเลยแถวนี้แหละทีนี้เวลาผมจะให้คุณขุดนี่คือน้ำมันวิ่งมาจากนี่นะครับลงแอ่งแล้วเนี่ยผมให้คุณขุดลึกๆล้วงสะดือลงไปลึกถึงชั้นทรายอ่ะตัวนี้ก็เป็นลำห้วยเก่าน้ำก็จะวิ่งมานี่ตามร่องนี้นะครับมีมุมหักนี้นะครับน่าจะลึกมากมุมหักนี้นะครับเป็นวังน้ำเก่านะครับขุดลงไปอีกขุดลงให้ลึกผมไม่ได้บอกให้คุณขุดความกว้างนะผมต้องการแต่ความลึกเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยคุณจะต้องขวางตัวแรกก็คือตัวนี้นี่นะครับคุณจะต้องขวางเอาไว้เพื่อดักทรายอ่ะตัวที่2ก็ดักไว้หน่อยอ่ะตัวที่2ก็คือตัวนี้มุมหักนี้ขอซูมดูนะครับนี่มันเป็นมุมหักอยู่เนี่ยเป็นร่องน้ำเก่าลงให้ลึกเลยผมบอกคุณเจอทรายแน่นอนนะครับเพราะว่าเคยขึ้นไปดูพื้นที่ที่จุดนี้แล้วก็พ่อหลวงยังพาไปดูหลายจุดผมดูชั้นธรณีวิทยาตัวนี้ผมเขียนคำว่า shallow well ก็คือสระบ่อน้ำตื้นน้ำซางเอาไว้นี้เอาไว้ใช้ไงเวลาคุณไปบนดอยไม่ต้องหอบหิ หิ้วน้ำขึ้นไปกินแล้วก็คุณเอาดินนี่มาขวางเอาไว้มาสร้างบ้านบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเอาดินพวกนี้มาบริเวณนี้นั่งชมสระมรกตอยู่บริเวณนี้ผมมั่นใจครับมั่นใจครับพื้นที่คุณนี่สูงกว่าแม่น้ำโขงไม่ต่ำกว่า200 เมตรพื้นที่นี้นะโอเคทีนี้หลายคนพยายามให้ผมชี้พิกัดว่าขุดตรงนี้จะได้น้ำไหมตรงนี้ใช่ที่ขุดไหมภาษาเล่าบอกก็บอกว่ามันบอแมนจังซานธนาคารน้ำใต้ดินนี่จะขุดเอาน้ำจากใต้ดินก็มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ความชุ่มชื้นของคุณบนพื้นที่ประมาณ40กว่าไร่เนี่ยทำไมคุณปล่อยทิ้งล่ะตรงนี้มันเป็นที่สูงนะผมชี้ให้คุณเห็นน้ำล่องนี้อยู่บนเขาอยู่บนดอยนะเห็นนะครับนี่นะทางนี้สูงนะมันไหลลงนี่เพราะฉะนั้นน้ำจากบริเวณนี้ไหลลงล่องนี้ทำไมไม่คุณไม่เก็บเอาไว้ตรงที่สูงๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่มีเงินขุดคุณทำระบบปิดตามเส้นตัวนี้ตามเส้นคอนทัวร์นี้ตามเส้นนี้แหละเพราะน้ำจะไหลรวมกัน2จุดกันไหลรวมกันแล้วก็ไหลลงนี่คุณอย่าให้น้ำก่อมอบแต่ว่าถ้ามีตังคุณขุดให้ลึกลงไปแล้วก็ขวางทางด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือเอาไว้น้ำก็จะลงอันนี้บ่ออยู่บนดอยนะบ่อแรกทีนี้มาดูบ่อแรกก็คือนี่ไงก็คือน้ำมันผ่านตรงนี้แล้วผ่านไปนี่ก็คือบ่อที่1แล้วก็ช่วยดักตะกอนไว้ด้วยบ่อที่2ก็นี่บ่อที่3ก็นี่ถ้าได้3บ่อ1 2 3ตัวนี้คุณทำระบบปิดไปก็ได้เส้นนี้ทำระบบปิดไปวัสดุหาจากไหนก็กิ่งยางพาราเศษไม้เศษพืชเศษผักคุณใส่ลงไปคุณขุดลงไปแค่ประมาณเม็ดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ใส่ลงไปก็ตั้งท่อขึ้นน้ำก็ไหลลงช่องนี้แล้วทีนี้อีกช่องหนึ่งนี่ไงอีกซีกนี้นะครับผมให้คุณดูคอนทัวร์ตัวนี้อย่างเส้นนี้นะครับมีอยู่3เส้นนะครับเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ผมดูที่คุณปลูกยางพาราผมก็รู้ทางน้ำไหลดูเส้นนี้นะครับนี่ระดับนี้นะครับก็วิ่งลงมานี่วิ่งลงมานี่คุณก็ดักตามนี้ดักตามเส้นนี้เพราะว่ามันรวมกันวิ่งรวมกันก็ลงนี่ก็ระบบปิดอันนี้อยู่ในสวนคุณนะทีนี้น้ำที่มาจากที่อื่นคุณบล็อกระบบเปิดแล้ว1 2 3ตัวนี้ก็เป็นระบบปิดไปซะมันจะต้องไม่เสียตังค์เยอะถ้ามีเป็นระบบเปิดได้ก็ดีน้ำจะต้องอยู่ที่สูงทีนี้น้ำจากเขาซีกทางด้านทิศตะวันออกของคุณเนี่ยนี่ไงเส้นนี้นะชี้ให้เห็นนะน้ำเขานะน้ำมาจากที่ของคนอื่นนะนี่นะมันไหลลงที่คุณน่ะลงนี่เพราะฉะนั้นคุณทำเป็นขั้นบันไดได้ตรงนี้คุณก็กั้นน้ำเป็นขั้นบันไดสิน้ำลงจากเขาของชีพของเพื่อนบ้านลงจากของคุณเล็กน้อยคุณก็ทำเป็นขั้นบันไดพอเป็นขั้นบันไดเสร็จปุ๊บนี่ให้น้ำวิ่งรอบสวนคุณนี่คุณค่อยๆมาเก็บระบบปิดตามนี้นะตามที่ผมขีดมือไปนี่ก็เก็บไปนี่มันล้นมาฝนเยอะมันล้นมาแรงก็ระบบปิดไล่ไป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 เนี่ยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคันไงมีตังค่อยมาล้วงสะดือมุมนี้ให้น้ำล้นทางหูช้างทางด้านนี้ตามมือผมเส้นที่2อยู่ระหว่างกลางสวนของร่องนี้มันก็คล้ายๆกันจะเห็นว่าน้ำจากเพื่อนบ้านวิ่งมาลงหาที่คุณดูตามลูกศรนะเข้าล่องสวนคุณแล้วคุณก็อาจจะขุดลอกเป็นคลองไส้ไก่หรือเป็นคันเอาไว้เพื่อที่จะเบรกน้ำจุดที่1ก็ตรงมือนี้ทำเลยหลุมเนี่ยน้ำล้นก็ล้นข้ามสวนคุณมาก็รับบัวปิดต่อนี่จุดที่2ก็ทำคันเอาไว้น้ำก็ล้นทางนี้ด้านนี้ทำไมมันไม่ล้นด้านนี้ด้านนี้มันสูงนี่มันก็ต้องล้นออกทางสวนของคุณพอล้นออกทางสวนของคุณแล้วก็ให้มันเล่นไปตามแนวที่ปลูกยางพาราแล้วบ่อสุดท้ายนี่ขวางไว้ใหญ่โตมโหฬารเพื่ออะไรเพื่อรับน้ำเพราะตรงนี้เป็นแอ่งไงผมก็เลยไม่รู้ว่าพื้นที่ของคุณอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ในระดับนี้ก็ต้องขวางประมาณนี้บ่อก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือพื้นที่ของคุณทีนี้ผมมีความมั่นใจสูงมากเพราะว่าคนจังหวัดเชียงรายผมคุกคีไปหลายครั้งไม่ต่ำกว่า10-20 ครั้งแหละครับไปอยู่ทีละเดือน2เดือนก็มีคุณเห็นพระธาตุผาเงานะพระธาตุผาเงาอยู่ตรงนี้ผมไปนั่งยืนชมที่พระธาตุผาเงาแล้วชมแม่น้ำโขงทางฝั่งลาวมองเห็นรองเท้าบูทเส้นนี้แหละครับเส้นนี้สำคัญมากตะวันตกคุณอะไรนี่แม่น้ำกกทิศเหนือแม่น้ำโขงตะวันตกแม่น้ำกกคุณอยู่ระหว่างนี้ขอวัดดูพื้นที่หน่อยว่าห่างจากมุมนี้8กิโลเมตรห่างจากบ้านผาเงาประมาณ15กิโลเมตรคุณมีน้ำสวยมากอยู่บริเวณเขาลูกนี้แต่คุณต้องเปิดจุด1 2 3เอาไว้แล้วแม่น้ำโขงจะเข้ามาช่วยคุณไม่เชื่ออย่าลบหลู่แม่น้ำโขงที่อยู่ต่ำกว่าคุณเป็น100 เมตรจะดันขึ้นมาช่วยคุณแต่คุณก็ต้องเก็บเอาไว้ออกแบบตามที่ผมบอกแล้วสำหรับแปลงที่2คอยติดตามครับมีปัญหาก็ปรึกษาได้ในไลน์กลุ่มตอนนี้คุณกลับมาจากกรุงเทพต้องมาอยู่บ้านดีแล้วปลอดภัยแล้วดีกว่าไปเอาชีวิตไปเสี่ยงที่กรุงเทพมาช่วยพ่อแม่เรามาช่วยสร้างครอบครัว ศ์ตระกูลที่บ้านเราคนในพื้นที่อาณาจักรล้านนาเป็นคนที่มีธรรมะลูกหลานพ่อขุนพญามังรายมหาราชพี่น้องชาวเชียงรายมีพ่อหลวงยังพรหมเมืองนะพ่อหลวงนิกรนะอยู่อำเภอเทิงนายกรณชัยปาลีคิดถึงท่านนายกนกนายกอชิตาธรวันชัยธนวงศ์ท่านลุยเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่างน้อยๆผมก็ได้ไปเห็นพื้นที่ได้ไปช่วยวางแผนได้ไปช่วยออกแบบทุกพื้นที่ที่ในจังหวัดเชียงรายค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีแม่สายแม่กกแม่ลาวแม่จันแม่คำวันนี้อาทิตย์ที่แล้วเป็นเรื่องครับน้ำท่วมแม่สายครับจากแม่คำก็น่าสงสารอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆจะแก้ไขความแห้งแล้งได้ทันท่วงทีถ้ามีธนาคารน้ำใต้ดินพี่น้องแตกบ้านแตกเมืองมากรุงเทพแตกแล้วกลับมาบ้านไม่มีอะไรรีบทำธนาคารน้ำใต้ดินรับน้ำฝนในเดือนกันยากับเดือนกันยาเดือนเดียวเท่านั้นอย่ารอปีหน้าเลยคุณจะมีน้ำใช้ในปีหน้าความชุ่มชื้นในสวนยางของคุณก็จะดีขึ้นขอให้คุณปลายวราโชคดีครับสวัสดีครับ